จจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และ 80% ของจำนวนผู้สูงอายุยังสามารถทำกิจกรรมในสังคมได้แต่หากเกษียณอายุไปแล้วไม่มีกิจกรรมทำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งปัญหานี้มักส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางร่างกายได้ยังแฮปปี้จึงพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงเทคโนโลยีออนไลน์มากขึ้นมีพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้สูงอายุบทความที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทั้งด้านสุขภาพเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์อาหารการท่องเที่ยวและยังมีธนาคารเวลาอย่างแฮปปี้ที่สามารถสะสมการทำความดีในด้านต่างๆเพื่อสังคมที่ยังแฮปปี้นะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะมาช่วยส่งเสริมเรื่องของการเข้าสู่สังคมนะเพราะรู้ไหมครับว่า 60% เนี่ยของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองนะครับมีปัญหาเรื่องของ mental health ก็คือสภาพจิตใจนะครับแล้วพอจิตใจเนี่ยไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นครับมันส่งสู่ภาวะเขาเรียกว่าการป่วยกายถูกไหมครับว่างเหงาซึมเศร้าแล้วก็ป่วยกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังแฮปปี้ทำก็คือเราสร้างสังคมความสุขให้กับพี่ๆเขานะครับผ่าน3กระบวนการก็คือทำให้เขาสนุกผ่านกิจกรรมนะครับเราจะมีแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับเนี่ยครับตามในรูปวิดีโอที่เห็นนี่อยู่เลยนะครับก็จะมีแอคทิวิตี้หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุนะมาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลลิเทเรซีนะครับเรื่องราวของโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับการมาอัปเดตสกิลใหม่ๆเนาะการพัฒนาตัวเองนะครับรวมทั้งกิจกรรมสนุกๆนะครับเป้าหมายเพื่อให้พี่ๆเขานะครับใช้เวลานะครับในทุกๆวันนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอคนในวัยเดียวกันในส่วนที่2นะครับคือเรามีเรื่องของโครงการนะครับอย่าง Happy Time Bank นะครับเพื่ออยากจะชวนพี่ๆหลายคนนะที่ยังมีศักยภาพอยู่มาเป็นจิตอาสามาเป็นวอลันเทียร์นะครับในการลงไปช่วยเหลือหรือแบ่งปันคนอื่นเนาะส่วนสุดท้ายคือแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์ให้กับพี่ๆเขาในการที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับเรามีกิจกรรมอัปเดตในนั้นนะครับพี่ๆสามารถคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้นะถ้ารู้สึกเหงาเรามีระบบเรียนรู้ออนไลน์นะครับเรามีคลาสเรียนต่างๆซึ่งสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับทั้งหมดเลยนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุทั้งการให้บริการและสิทธิของภาครัฐข้อมูลของโรงพยาบาลรวมถึงอัปเดตกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเช่นกิจกรรมแข็งแรงด้วย3อที่ส่งเสริมให้ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและอารมณ์แจ่มใสเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายห่างไกลโรคภัยและความเจ็บป่วยต่างๆได้จริงๆกระบวนการทั้งหมดของยังแฮปปี้ครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะเป้าหมายของเราเนี่ยอยากจะทำให้สังคมนี้นะครับเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามีความเชื่อเสมอเลยว่าผู้สูงอายุครับยังมีพลังอยู่เราไม่เชื่อครับว่าใครหลายคนชอบบอกผู้สูงอายุเป็นภาระนะครับเรามีกระบวนการนะครับในการพัฒนานะครับที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังของสังคมได้นะครับเราเชื่อว่าหลายๆคนยังมีศักยภาพนะครับเพียงแต่ขาดโอกาสเนาะขาดความเข้าใจแล้วขาดพื้นที่ในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ดีให้กับคนอื่นนั้นเราเชื่อเลยว่าถ้าสังคมนะครับลองจินตนาการนะครับเหมือนบ้านนะครับบ้านเรานะครับถ้าทุกคนแข็งแรงเนาะคนที่อยู่ในบ้านก็มีความสุขด้วยเหมือนกันครับผมเองเนี่ยจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากจุดเล็กๆนะครับที่ว่าเราเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเนาะแล้วอยู่บ้านไม่ขออะไรมากครับขอแค่พ่อแม่เราแข็งแรงมีความสุขแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆเพื่อสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระซึ่งขณะนี้มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 30,000 คนและยอดผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์เกือบ 100,000 คนแล้วหากสนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทั้งทาง Facebook Fanpage อย่าง Happy และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ